วันนี้พามาดูพ่อหนุ่มน้อยธันวาลานตะแก้วนะครับนี่แหละครับผมโครงการของเรานะครับก็สร้างขึ้นนะครับเพื่อสองเชือกนี้ครับผมคุณตาแก้วกับหลานของเขานั่นเองนะครับนี่ก็มีอาหารนะครับจากผู้ใจดีนะครับนี่มันแก้วนะครับมันนี่สีสูงไงนี่เป็นบ่เบิ่งทรงสีสูงไงนี่ถ่ายท้องเยอะครับผมถ่ายท้อง 3-4 ครั้งแล้วนะครับนี่ทำให้เขาสูงนะครับหนุ่มน้อยธันวาจอมขี้ดื้ออะไรอยู่ในป่าอ้อยครับผมเฮ้ยป่าหญ้าตัวอะไรอยู่ในป่าหญ้าครับดูสูงขึ้นเลยนะครับถ่ายท้อง 3-4 ครั้งนี่สูงขึ้นเลยหนุ่มน้อยก็อยู่ตรงนี้นะครับผมตอนกลางวันก็อยู่ในป่าแต่งานเขานี่แหละนะครับไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะครับมีแหว่งอะโคก็ไปถือเป็นอย่างว่าง่ะฮะบ่ดูนิ่งสุขุมนะครับถ้ามีควานอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีควานอยู่ไม่มีอาหารก็ตามสภาพนะครับน้องก็จะชอบโชว์ออฟนะครับผมชอบเล่นชอบโชว์วันนี้ก็พาไปฝึกออกเดินนะครับสายแยงสายอะไรนะครับเผื่ออนาคตนะครับผมจะได้คุ้นและก็ชินพ่อหนุ่มสุดซ่าสูงเร็วจริงๆนะครับผมเพราะว่าถ่ายท้องหลายครั้งนะครับแป๊บเดียวก็สูงเลยนะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเนิ่นนานแล้วนะครับเพราะว่าติดธุระภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะครับของวางก็มาถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมตลอดนะครับสำหรับพ่อหนุ่มน้อยของเราโอ้กินนี่ครับผมตามสภาพนะครับช้างเด็กก็เก็บกินอย่างรวดเร็วครับนี่เก็บกินบุ๊บบุ๊บบุ๊บแป๊บเดียวจะหมดแล้วนะครับส่วนพ่อใหญ่ของเรานั้นก็ช้านะครับตามอายุของเขานั่นแหละครับผมมีอาหารนะครับมีให้หญ้าด้วยทีแรกว่าจะให้พ่อใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแต่มีโรงช้างของคุณตารถถังนะครับก็เลยให้พ่อใหญ่อยู่ตรงนู้นนะครับเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดจ้ายังไม่หมดจอมทำลายป่าเหมือนกันนะครับนี่ถ้าอยู่ในป่านะครับสูงเร็วนะครับนี่สูงเร็วมากเลยสำหรับหนุ่มน้อยของเราหมดแล้วจะเป็นยังไงพ่อหนุ่มอาหารอยู่ด้านนู้นนะจ๊ะกินเก่งหนึ่งกิ้งเลยครับผมยังอยู่ในป่าเออนั่นแหละเห็นตัวเราบุ้งครับครับหมาคือไม่ยังหมาดิย่าอยู่ฝั่งนู้นพนมนี่เดี๋ยวไปเลยหางสวยนะครับนี่หางสวยจริงๆแป๊บเดียวยาวมากๆเลยครับผมบำรุงอาหารผลไม้นิดหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นย่าของจำเป็น
มก็ดูป่าหญ้าอยู่นะครับว่ามีอะไรอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าต้นหญ้ามันปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับถ้าวิ่งออกมาเป็นหมูป่านะครับก็ยิ่งเห็นได้ยินข่าวว่าหมูป่าหลุดนะครับไม่รู้ว่าจับได้หรือยังนะครับเขาจับได้ยังหกบอกก็สังเกตดูต้นหญ้าอยู่นะครับว่ามีอะไรอยู่ในนั้นนะครับน่าจะเป็นน้องหมานะครับมาอาจารย์เอ็มเลยครับมาอาจารย์เอ็มเยอะบ้านอาจารย์เอ็มก็อยู่นี่แหละครับผมติดกันนี่แหละครับผมต้นไหนสิได้ตัดงาคือว่าไปถึงหญ้าอ๋อเวลานี่ครับเนาะเวลาหักอ๋อนี่ครับผมที่ร่องรอยเขาเป็นน่ะร่องรอยที่เขาเป็นร่องนะครับเป็นรอยหญ้านะครับนี่เขาใช้หักนะครับหักหญ้าทำให้งาเขาสึกล้อนะครับนี่เพิ่งเห็นนะครับเพิ่งสังเกตเห็นเราก็นึกว่าหญ้าแค่นี้จะมีแรงเหรอครับที่ไหนได้นั่นแหละครับผมนั่นเลยนั่นแหละครับหักมาใส่งาตรงนั้นก็ทำให้เป็นร่องเป็นรอยตอนนี้ก็เริ่มลมหนาวแล้วนะครับสุรินทร์นะครับเริ่มจะมีหนาวต้องใส่นะครับเพื่อหลุดนะครับตอนกลางคืนนะครับผมป้องกันใช่ครับผมไม่มีคนอยู่ตรงนี้นะครับน้องขวานก็อยู่คนละที่นะครับอยู่ใกล้นี่ก็ใส่ปลอกไว้เผื่อเขาหลุดนะครับเราจะได้ตามเขาง่ายนะครับเพราะว่าเป็นการย่นระยะเวลาไม่ให้เขาเดินไปไกลนะครับผมวันนี้ก็ได้ยินข่าวนะครับว่ามีช้างทำร้ายนะครับคนคนนะครับทำร้ายควานนะครับเป็นช้างตกมันด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็รักษาอยู่โรงพยาบาลนะครับไม่รู้อาการเป็นอย่างไรบ้างเห็นคลิปอยู่คนบอกลุดไปทางไหนบอกถ้าไม่มีคนช่วยนะครับควานน่าจะนะครับน่าจะมีซ้ำผมว่าจะดีนะครับที่เอาไปสวมพันธุ์แล้วมีคนเห็นนะครับคนก็น่าจะเยอะนี่นะครับผมพามาเยี่ยมมารับชมลุงน้อยของเราคุณหลานคุณตานะครับก็ต้องขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่สร้างบ้านหลบฝนนะครับให้กับพ่อใหญ่พายแก้วกับหลานของเขาหนุ่มน้อยธันวานั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็หาเลิกหายามอยู่นะครับถ้าเลิกงามยามดีนะครับตอนไหนเดี๋ยวก็จะแจ้งบอกทุกท่านนะครับผมขอบคุณไปยังทุกท่านมากๆที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับเข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อหนุ่มน้อยของเราอนาคตอีกยาวไกลช้างแห่แน่นอนนะครับผมเพื่อจะมาแทนคุณตาของเรานั่นเองอายุเริ่มเยอะขึ้นก็ต้องพักผ่อนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าคลิปนี้ก็ลำลาไปกับพ่อหนุ่มน้อยธันวาเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ